ข้าที่เราได้เรียนรู้เรื่องการฟังเสียงพระเจ้าเราได้ยินแล้วก็เราได้เรียนรู้ว่าเสียงมันมาจากสองเสียงที่หลายๆท่านได้แบ่งปันใช่ไหมครับมาจากพระเจ้าแล้วก็มาจากมารหรือมาจากศัตรูแล้วมันมีรายละเอียดปลีกย่อยที่เราจะรู้ว่าอะไรล่ะที่มันมาจากศัตรูแล้วมันมีเสียงไหนบ้างลักษณะไหนบ้างนั่นเป็นส่วนที่สำคัญมากเลยนะครับผมอยากจะทบทวนในสิ่งนี้ก่อนเสียงที่มาจากพระเจ้านะครับเราต้องรู้ก่อนว่าพระลักษณะของพระเยซูคริสต์เนี่ยนะครับเป็นพระลักษณะของพระเจ้าที่สำแดงอย่างไรเช่นความรักไม่มีเงื่อนไขอดทนนายกระทำคุณให้ไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่เย่อหยิ่งไม่เห็นแก่ตัวนั่นคือลักษณะเสียงที่เต็มไปด้วยความรักและไม่เห็นแก่ตัวหรือเสียงที่ออกมาจากพระลักษณะในแบบในกาลาเทียบทที่5 22 23ความรักปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพการรู้จักบังคับตนนี่คือสิ่งที่สะท้อนถึงเสียงที่มาจากพระเจ้าจะควรที่จะมีลักษณะแบบนี้และไม่ใช่เสียงแห่งการพิพากษาหรือการตัดสินพระมีบอกว่าพระองค์พระมีบอกว่าไม้อ้อช้ำแล้วพระองค์ก็จะไม่ทรงหักตะเกียงลิบหลีก็จะทรงไม่ทรงดับใช่ไหมครับดังนั้นเราเห็นชัดเจนว่าลักษณะของเสียงของพระเจ้าเนี่ยจะนำมาซึ่งลักษณะเหล่านี้ที่เป็นพระลักษณะหรืออุปนิสัยลึกๆของพระคริสต์ที่แสดงออกมามันจะนำมาซึ่งสันติสุขแต่ว่าเราจะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญมากนอกจากเสียงตรงข้ามของพระเจ้าที่เป็นเสียงของมารที่เกี่ยวกับความกลัวหรือความสงสัยความวุ่นวายใจแล้วแต่ผมอยากจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นนี้ซึ่งหลายคนอาจจะมีความสงสัยโดยเฉพาะคำว่าเสียงของตัวเองเสียงของตัวเองเนี่ยเราเรียนรู้ในคลิปที่ผ่านมาบอกว่าเมื่อเรายอมตายร่วมกับพระคริสต์แล้วนะครับชีวิตเราความปรารถนาของเราไอเดียของเราแผนการของเรามันก็จบสิ้นและมันตายไปด้วยนะครับและเมื่อเราเป็นขึ้นมาร่วมกับพระเยซูคริสต์พระองค์สร้างชีวิตใหม่ให้กับเราเป็นชีวิตของพระเยซูมันไม่ใช่ชีวิตของเราเราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตอีกต่อไปดังนั้นเสียงของเรามันจึงจบสิ้นไปพร้อมกับการตายร่วมกับพระคริสต์เรียบร้อยแล้วแต่ในภาคปฏิบัติเนี่ยเราอาจจะเห็นในบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นแนวความคิดมันเป็นเสียงความคิดของเราแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นทัศนคติที่ดีเป็นความคิดที่ดีนะฮะเป็นความคิดที่โอเคเลยมันเป็นความคิดที่ช่วยพระเจ้านะแล้วเสียงแบบนี้มันเป็นเสียงที่มาจากพระเจ้าหรือไม่หรือมันมาจากตัวเองผมจะอธิบายสิ่งนี้ก่อนว่าบางครั้งเสียงของตัวเองหรือเสียงของตัวเราเนี่ยมันมาจากทัศนคติที่ถูกหล่อหลอมมาจากวัฒนธรรมของโลกซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องรู้ก่อนว่าวัฒนธรรมของโลกนะครับค่านิยมของโลกเนี่ยมันมาจากไหนใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังโลกนี้นะครับหลังจากที่อาดัมเอวาสูญเสียสิทธิอำนาจให้มาซาตานแล้วมาซาตานก็เป็นเจ้าโลกตั้งแต่วันนั้นและมันก็หล่อหลอมวัฒนธรรมของโลกนี้ขึ้นมานะครับโดยที่มาซาตานก็อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมในสิ่งที่ดูเหมือนกับโอเคเหมือนกับสิ่งดีแต่มันไม่ได้มาจากการนำของพระเจ้ามันก็ล้วนเกิดขึ้นจากวัฒนธรรมที่มาจากโลกซึ่งมาซาตานอยู่เบื้องหลังดังนั้นความคิดที่เป็นไอเดียที่ดีความคิดที่ดูเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ได้มาจากการนำของพระเจ้าไม่ได้มาจากเสียงของพระเจ้าล้วนแต่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรล้วนแต่เป็นสิ่งตรงข้ามที่มาจากเสียงพระเจ้าโดยทั้งสิ้นซึ่งสิ่งนี้สำคัญมากหลายครั้งเราอาจจะเวลาเราฟังเสียงของพระเจ้าเรามักจะรอคอยเสียงของพระองค์และในการรอคอยเนี่ยบางครั้งเราอาจจะถูกหลอกหรือว่าถูกเบี่ยงเบนประเด็นความเชื่อไปว่าอยู่ๆเราก็รู้สึกว่าเรามีแนวคิดแบบเนี้ยแนวคิดแบบเนี้ยมันโอเคมากเลยในการที่อยากจะทำเพื่อพระเจ้าผมอยากจะบอกว่าแนวคิดเหล่านั้นถ้ามันเริ่มต้นจากกระบวนการที่เราพยายามจะคิดเพื่อจะช่วยพระเจ้ามันไม่ได้เป็นเสียงของพระเจ้าแต่มันเป็นเสียงที่ออกมาจากความคิดความพยายามที่จะทำดีเพื่อช่วยพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากการนำของพระวิญญาณไม่ได้มาจากเสียงของพระวิญญาณดังนั้นแม้เราจะพยายามคิดดีทำดีมากเท่าไหร่เพื่อช่วยพระเจ้ามันล้วนแต่ไม่เกิดประโยชน์โดยทั้งสิ้นมันเป็นการงานที่ตายแล้วปราศจากการเจิมปราศจากฤทธิ์เดชของพระองค์อย่างสุดดังนั้นในการปฏิบัติในการรับใช้พระเจ้าเนี่ยพี่น้องเราเห็นว่าเราเคยที่จะพยายามทำดี
พยายามจะเป็นคริสเตียนที่ดีหรือพยายามทำหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นไอเดียแนวความคิดที่ดีเนี่ยแต่กลับกลายว่าเมื่อเราทำไปแล้วมันกลับเหนื่อยกับเจอปัญหากลับไม่เห็นการเกิดผลไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในฝ่ายจิตวิญญาณที่แท้จริงนั่นกำลังสะท้อนให้เราเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่เบื้องหลังหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามันไม่ได้ถูกนำโดยเสียงของพระเจ้าแต่ว่ามันเป็นกระบวนการทางสมองที่เราพยายามคิดและประมวลผลด้วยตรรกะเหตุผลในแบบความคิดของมนุษย์ซึ่งพระคัมภีร์หลายตอนได้พูดถึงสิ่งนี้ไว้นะครับว่าอะไรก็ตามที่มาจากความคิดของเราพี่น้องทุกคนต้องยอมรับก่อนว่าความคิดของเรามันถูกหล่อหลอมจากวัฒนธรรมของโลกนี้ที่หล่อหลอมเรามาตั้งแต่เด็กจนโตดังนั้นมันจึงติดเชื้อนะครับติดเชื้อของโลกนี้นะครับซึ่งพระวจนะหลายตอนได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้ไว้พระคัมภีร์ในสุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึง7สุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึง7พระมีพระคัมภีร์ตอนนี้พูดชัดเจนบอกว่าจงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์จะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบลื่นข้อที่7บอกว่าอย่าคิดว่าตนมีปัญญาจงยำเกรงพระยาเวและจงหันจากความชั่วร้ายสุภาษิตพูดชัดเจนเลยว่าอะไรก็ตามนะครับที่เป็นการพึ่งพาความคิดความรอบรู้สติปัญญาของเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความรู้แบบโลกนี้ในระบบการศึกษาระบบความเชื่อระบบศาสนศาสตร์ก็แล้วแต่อะไรก็ตามที่มันมาจากความรอบรู้สติปัญญานะครับสิ่งนั้นพระเจ้าเนี่ยบอกว่าอย่าพึ่งพามันนะครับอย่าพึ่งพาความรอบรู้สติปัญญาของตนเองแต่ให้เรายอมรับพระองค์ในทุกวิถีทางที่พระองค์จะสำแดงและตรัสกับเราเสียงของพระเจ้าเนี่ยพระองค์สามารถพูดกับเราได้หลากหลายช่องทางเหมือนพระวจนะบอกว่าให้เรายอมรับเสียงของพระองค์ในทุกทางไม่ว่าเสียงของพระเจ้าจะมาผ่านทางโดยตรงผ่านเสียงผ่านนิมิตผ่านความฝันนะผ่านของประทานต่างๆผ่านผู้เผยนะครับของประทานต่างๆก็สามารถปลดปล่อยผ่านเสียงของพระเจ้าสามารถปลดปล่อยผ่านของประทานต่างๆก็ได้เสียงของพระเจ้าสามารถที่จะพูดกับเราผ่านเหตุการณ์บางอย่างนะครับผ่านสถานการณ์ผ่านหลายสิ่งหลายอย่างผ่านมนุษย์นะครับแม้กระทั่งในพันธสัญญาเดิมเนี่ยพูดถึงเสียงของพระเจ้ามาผ่านลาใช่ไหมครับมาผ่านลามาผ่านสัตว์แต่ว่าที่ผมพูดอย่างเงี้ยไม่ได้หมายความว่าให้ท่านเชื่อทุกๆเสียงที่มันมาจากทุกทางแต่พระบิดาบอกว่าให้เราวินิจฉัยอย่าเชื่อเสียทุกวิญญาณแต่จงพิสูจน์ว่าวิญญาณนั้นหรือเสียงนั้นมาจากแหล่งใดเราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าเสียงนั้นมาจากพระเจ้าพระวิญญาณที่อยู่ในเราจะยืนยันเราด้วยสันติสุขและความท่วมท้นและพลังภายในเราที่ผลักออกมาตรงนี้แหละครับยกตัวอย่างว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราฟังเสียงของพระเจ้าและเสียงของพระเจ้าผ่านทางผู้เผยชนะและผู้เผยชนะนั้นพูดนะครับคำเผยมาถึงเราจะถูกยืนยันด้วยสันติสุขพระวิญญาณจะเป็นผู้ยืนยันว่าถ้อยคำนั้นมาถึงเราด้วยสันติสุขและด้วยพลังด้วยการเต็มล้นนะครับด้วยการทรงสถิตดังนั้นสันติสุขของพระเจ้าไม่ใช่ความสบายใจผมอยากจะเน้นย้ำนะความสบายใจไม่ใช่สันติสุขสันติสุขไม่ใช่ความสบายใจเราอาจจะรู้สึกว่าเราสบายใจที่เราฟังเสียงนี้เพราะเสียงนี้ตอบสนองเนื้อหนังของเราความสบายใจไม่ใช่เสียงพระเจ้าสันติสุขของพระเจ้าจะคงทนอยู่ได้ทุกสถานการณ์แม้ว่าบนสถานการณ์นั้นเราจะเผชิญปัญหาบางอย่างแต่ถ้าเสียงของพระเจ้ามาผ่านทางสันติสุขนะครับมันจะเป็นความมั่นคงในความเชื่อที่เกิดขึ้นลึกๆภายในเราโดยที่เราจะมีความเชื่อและมีสันติสุขได้อยู่บนสถานการณ์นั้นนี่คือสันติสุขแท้ที่มาจากพระคริสต์เพราะว่าพระคริสต์เป็นพระศิลาที่มั่นคงแม้พระศิลานั้นจะอยู่และสำแดงพระองค์ท่ามกลางปัญหาก็ตามตรงนี้แหละพระเจ้าจะยืนยันด้วยสันติสุขหรือบางครั้งพระองค์อาจจะยืนยันด้วยการทรงสถิตที่แบบมันแบบพรุ่งพร่านมีความเชื่อมีพลังอยู่ภายในที่อยากจะปลดปล่อยอยากจะทำสิ่งนั้นที่เหนือธรรมชาติดังนั้น
เราสามารถเช็คเสียงทุกเสียงที่เข้ามาหลากหลายช่องทางได้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของพระเจ้าจริงหรือไม่เราถูกยืนยันด้วยสันติสุขแท้ไหมเราถูกยืนยันด้วยการทรงสถิตพระวิญญาณผลักดันเรานะครับความรักที่เต็มล้นนะฮะความเชื่อที่เต็มขนาดพลังหรือการเจิมที่อยากจะปลดปล่อยในสิ่งนั้นออกไปเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่มาจากเหนือธรรมชาติดังนั้นนี่แหละครับให้เราเช็คให้เราสังเกตให้เราวินิจฉัยเสียงทุกเสียงที่เข้ามาไม่ใช่เชื่อมันทั้งหมดเลยนะครับคนนี้พูดมาก็โอ้น่าจะใช่เสียงของพระเจ้าหมาเห่าก็คิดว่าโอ้นี่คือเสียงของพระเจ้านะครับเครื่องบินผัดบินผ่านหัวก็คิดว่าเป็นเสียงของพระเจ้าสรุปว่าเอ้ยไม่ได้วินิจฉัยเลยเชื่อหมดเลยดังนั้นเราผู้เชื่อที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณจะเป็นผู้ยืนยันในเราเองนะครับดังนั้นนี่แหละคือแหล่งที่มาของเสียงไม่ว่าจะมาผ่านของประธานผู้เผยการเปิดเผยสำแดงความฝันนิมิตใช่ไหมครับหรือหลายช่องทางต่างๆที่ผมได้พูดไปแต่ว่าในส่วนที่มันไม่ได้มาจากพระเจ้าคือความคิดตรรกะไอเดียตรงนี้แหละครับมันเป็นอุปสรรคมากที่จะทำให้เราปฏิเสธเสียงของพระเจ้าเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตามความคิดเหตุผลนะครับตรรกะไอเดียของเราเราไม่จำเป็นต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์มันก็คือเหมือนกับเราอยู่ในยุคธรรมบัญญัติในยุคธรรมบัญญัติในยุคของโมเสสพระวิญญาณไม่ได้อยู่ในมนุษย์เมื่อไม่ได้อยู่ในมนุษย์และใครจะเป็นผู้นำก็คือโมเสสพระเจ้าเจอโมเสสเป็นผู้นำทางเพราะว่าประชาชนอิสราเอลไม่สามารถฟังเสียงพระเจ้าได้โดยตรงนะครับเขาจึงต้องฟังเสียงของพระเจ้าผ่านทางโมเสสนั่นแหละเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่คนในยุคพันธสัญญาเดิมหรือคนอิสราเอลในสมัยนั้นจำเป็นต้องเดินตามวิธีและวิถีที่ธรรมบัญญัติได้บอกไว้ถ้ามันมีแผนที่ให้เราเดินเราไม่จำเป็นต้องเอาคนนั่งไปข้างๆเพื่อบอกทิศทางว่าเราควรจะไปทางไหนในเวลาที่เราขับรถนะฮะฟังนะครับสำคัญครับถ้าเรามีไอเดียเรามีแผนนั้นอาจจะมาจากความคิดของเราอาจจะมาจากแผนของคนอื่นอาจจะมาจากระบบที่ถูกวางบล็อกทิศทางไว้ให้เราเดินตามสิ่งนี้ไม่ได้มาจากการนำของพระเจ้าและถ้าเราตามสิ่งนั้นพระวิญญาณก็ไม่จำเป็นสำหรับเราอ่ะเพราะอะไรครับเพราะเราเห็นทิศทางแล้วไงเราก็จะเลือกเดินตามทิศทางตามแผนการตามระบบความคิดตามไอเดียของเราถูกไหมครับมันก็คือการที่เราจะเริ่มปฏิเสธพระวิญญาณบริสุทธิ์ทีละเล็กทีละน้อยสุดท้ายเราก็จะเดินไปตามความเย่อหยิ่งเดินไปตามความคิดของเราและเมื่อเราสำเร็จในส่วนหนึ่งเราก็จะเย่อหยิ่งและเราก็จะไม่พึ่งพระวิญญาณมันเป็นช่องทางที่จะทำให้เราห่างจากความสัมพันธ์จากพระเจ้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราต้องการการนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือเราจะปฏิเสธเลยปฏิเสธแผนที่จะปฏิเสธระบบเพราะว่าอะไรครับเรารู้ว่าพระวิญญาณจะเป็นผู้สำแดงเป็นผู้นำเราพระองค์จะเป็นผู้บอกทิศทางให้ไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังและเราจะรู้สึกว่าเมื่อพระองค์นำเราไปถึงความสำเร็จเราจะรู้สึกว่าโอ้เราขอบคุณพระเจ้ามันจะเกิดความถ่อมใจเกิดขึ้นดังนั้นพระชนะในหลายตอนจึงบอกชัดเจนว่าอย่าพึ่งพาความรอบรู้โดยเฉพาะสติปัญญาความรับรู้ที่จะนำเราออกนอกทิศทางที่พระวิญญาณสุดได้นำเราชัดเจนนะครับถ้าพระเจ้าเห็นว่ามนุษย์สามารถเดินตามความคิดของตนเองไปถึงมาตรฐานของพระเจ้าได้พระเจ้าจะไม่ส่งพระวิญญาณสุดมาอยู่ในเราเพื่อจะนำเราแน่นอนแต่พระองค์รู้ว่ามนุษย์ไม่สามารถเดินตามไอเดียความคิดตรรกะเหตุผลของตนเองไปถึงความสำเร็จและมาตรฐานของพระเจ้าได้นั่นแหละครับจึงเป็นเหตุผลที่พระเจ้าได้ส่งพระวิญญาณสุดมาอยู่ในเราเพื่อจะนำวิถีชีวิตของเราให้เคลื่อนไปตามพระองค์พร้อมด้วยฤทธิเดชของพระองค์ให้เรารับรู้พระองค์ในทุกทางและเชื่อฟังเสียงของพระองค์ในทุกมิตินะครับนะครับในพระชนะอีกหลายตอนนะครับที่พูดถึงว่าเราไม่ควรที่จะรับค่านิยมหรือแนวความคิดที่มาจากโลกเพราะว่าแนวความคิดที่มาจากโลกล้วนนำไปสู่ความเห็นแก่ตัวเองหรือผลประโยชน์นะครับซึ่งขัดต่อพระลักษณะของพระเจ้าพระลักษณะของพระเจ้าปรารถนาให้เราเคลื่อนแบบไม่เห็นแก่ตัวแบบเห็นแก่อาณาจักรของพระเจ้าเห็นแก่ผู้คน
มากกว่าเห็นแก่ตัวแต่ว่าเสียงของมารซาตานที่มาผ่านทางความคิดของมนุษย์นะครับมักจะนำให้เราทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเห็นแก่ตัวเองและเพื่อจะตอบสนองผลประโยชน์แก่ตัวเองเป็นหลักซึ่งเบื้องหลังเนี่ยเสียงของโลกก็คือวัฒนธรรมของโลกมีมารซาตานอยู่เบื้องหลังคอยบงการให้เราพยายามคิดพยายามวางแผนทำทุกอย่างเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองในย1ยอห์นบทที่2ข้อ15ถึง17นะครับ1ยอห์นบทที่2ข้อ15ถึง17บอกว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าใครรักโลกความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเพราะว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลกคือตัณหาของเนื้อหนังตัณหาของตาความทะนงในลาภยศไม่ได้มาจากพระบิดาแต่มาจากโลกและสิ่งและโลกขอไปและโลกกับสิ่งเย้ายวนของโลกกำลังผ่านพ้นไปแต่คนที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิจเพราะฉะนั้นตอนนี้ย้ำเตือนชัดเจนบอกว่าอย่าลักโลกหรือสิ่งของในโลกเพราะว่าเรารักสิ่งที่เรารักมากที่สุดได้เพียงแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นถ้าเรารักโลกนี้มากกว่าหรือเป็นเบอร์หมื่นเบอร์หนึ่งนั่นหมายความว่าเรากำลังรักพระเจ้าเป็นอันดับสองและอันดับสามสิ่งที่เรารักโลกมันก็คือรูปเคารพแต่ถ้าวันนี้เราไม่รักโลกแต่เรารักพระเจ้าเมื่อเรารักพระเจ้าเป็นที่หนึ่งความรักของพระบิดาก็จะสำแดงผ่านหัวใจของเรานะครับและพระองค์ก็จะปลดปล่อยวิถีของพระองค์ออกมาดังนั้นวันนี้พระมีพูดชัดเจนว่าอย่าติดตามกระบวนการวิถีของโลกที่อยู่ในความคิดของเราตรรกะเหตุผลที่เราพยายามจะคิดพยายามจะทำเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการงานของเนื้อหนังที่จะนำเราไปสู่ความเห็นแก่ตัวนำเราไปสู่เขาเรียกว่าทิศทางที่ตรงกันข้ามกับการนำของพระวิญญาณนะครับเกียรติตำแหน่งชื่อเสียงพระบิดบอกว่าความทะนงในลาภยศไม่ได้มาจากพระเจ้าความเย่อหยิ่งนะเกียรตินะครับหรือว่าตำแหน่งสูงๆนะครับการอยากได้อยากมีพระพรในฝ่ายกายภาพมารซาตานต้องการอยากจะดึงเราให้ไปจดจ่อสิ่งนั้นโดยการทำตามความคิดของระบบมนุษย์หรือความคิดของเราเองสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคมากในการทำตามเสียงของพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามคิดพยายามทำมันไม่ได้มาจากเสียงของพระเจ้าเพราะว่าความพยายามนะครับจะตรงข้ามกับพระคุณที่ถูกสำแดงผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์อะไรก็ตามที่มันเป็นความพยายามมันไม่ได้มาจากพระวิญญาณไม่ได้มาโดยพระคุณฟังดีนะครับทำไมเราถึงปฏิเสธความพยายามที่จะคิดความพยายามที่จะวางแผนนะครับพระบิดาบอกว่าถ้าเป็นการประพฤติก็ไม่ใช่โดยพระคุณถ้าโดยพระคุณก็ไม่ใช่เป็นความพยายามด้วยการประพฤตินะครับดังนั้นอะไรก็ตามที่เราพยายามจะคิดจะทำจะวางแผนจะหาเหตุผลล่วงหน้าที่ล้วนเป็นความพยายามนำหน้าความเชื่อล้วนไม่ได้มาจากพระเจ้าทั้งสิ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราฟังเสียงพระเจ้าเราได้ยินเสียงพระเจ้าแล้วเมื่อเราได้ยินแล้วเราจึงเกิดความเชื่อนะเมื่อเกิดความเชื่อแล้วเราจึงปรารถนามีพลังที่จะทำตามความเชื่อนั้นการประพฤติหรือการกระทำนี่แหละที่ถูกต้องที่สอดคล้องที่ออกมาจากความเชื่อเป็นการกระทำที่สำแดงผลผ่านทางความเชื่อที่เกิดขึ้นจากการฟังเสียงพระเจ้าการกระทำแบบนี้มันถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้าเหมือนที่ยากอบได้บอกไว้ว่าถ้าความเชื่อจะต้องแสดงผลเป็นการกระทำย้ำอีกครั้งนะครับความพยายามที่เราจะทำความพยายามที่จะคิดความพยายามที่จะวางแผนที่มาจากความคิดของเราสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแต่ถ้าเป็นการสำแดงก็คือพระองค์จะพูดจะตรัสเมื่อเราได้ยินปุ๊บเราจะเกิดความเชื่อและจะเกิดพลังที่จะทำตามสิ่งนั้นดังนั้นวันนี้ผมจึงอยากจะเน้นย้ำว่าเสียงของพระเจ้านะครับจะมาจากการสำแดงของพระเจ้าด้วยหลากหลายวิธีและจะถูกยืนยันด้วยสันติสุขการทรงสถิตภายในผลักดันอยู่ภายในแต่เสียงนะครับของตัวเองความคิดของมนุษย์หรือการวางแผนของเรา
เหตุผลของเราล้วนเป็นเสียงที่มาจากศัตรูเพราะเราตายไปแล้วมาซาตานหยิบเอาเหตุผลจอมปลอมที่ตายของเราเนี่ยกลับมาทำให้เราเรียกว่าล่อลวงเราให้พยายามคิดพยายามทำนะครับสิ่งนี้ไม่ได้เกิดผลไม่ได้มีฤทธิ์เดชอะไรเลยนะล้วนแต่ทำให้เราเหน็ดเหนื่อยในการเดินติดตามพระเจ้านะครับพระคัมภีร์สุภาษิตบอกว่าแผนการและดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่ว่านั้นไม่ใช่คำตอบนะครับพระคัมภีร์บอกว่าคำตอบของลิ้นมาจากพระเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากหลายคนตีความไม่มีข้อนี้ผิดนะครับบอกว่าแผนการและดวงความคิดของมนุษย์และคำตอบของลิ้นมาจากพระเจ้าหลายคนอธิบายบอกว่าโอ้ยเราต้องพยายามคิดสิพยายามคิดแล้วพระเจ้าจะให้คำตอบไม่ใช่มันเป็นพระคัมภีร์ที่เปรียบเทียบเป็นคู่ขนานนะครับเปรียบเทียบว่าถ้ามาจากความคิดเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่ผลลัพธ์ที่แท้จริงคำตอบอะมาจากพระเจ้าเราควรที่จะเลือกทำเลือกเขาเรียกว่าเคลื่อนตามแผนการและตามการสำแดงของพระเจ้านะครับในถ้าเราอ่านพระชนะตอนนี้นะครับสุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึง7ขออภัยพระคัมภีร์บอกว่าแผนงานและดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระเจ้าทางทุกสายของมนุษย์ก็บริสุทธิ์ในสายตาของเขาเองเห็นไหมครับทางทุกสายของมนุษย์มองไงครับคิดว่ามันเพอร์เฟกต์คิดว่ามันบริสุทธิ์ในสายตาของเขาแต่พี่น้องพระเจ้าไม่ได้มองตรงนั้นนะพระเจ้ามองหัวใจแรงจูงใจว่าถูกหรือเปล่าพระเจ้าจะสำแดงสิ่งเหล่านี้แก่เราพระเจ้าบอกว่าจงมอบงานทั้งสิ้นไว้กับพระองค์จงมอบแผนการทั้งสิ้นไว้กับพระองค์และพระองค์มีเป้าหมายสำหรับชีวิตของเราเป้าหมายนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อพระองค์สำแดงเป้าหมายผ่านชีวิตของเรานะครับนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์พูดไว้นะครับในสุภาษิตบทที่16นะครับตั้งแต่ข้อ1เป็นต้นมานี่คืออยากจะเน้นย้ำนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเข้าใจว่าเสียงของพระเจ้ามี3เสียงเนาะเสียงพระเจ้าเสียงเราแล้วก็เสียงมารสุดท้ายมาตายตรงที่เสียงตัวเองนี่แหละครับวนอยู่กับที่แล้วก็เหน็ดเหนื่อยเห็นไหมครับเสียงตัวเองมีฤทธิ์เดชไหมไม่มีฤทธิ์เดชครับผมเคยลองผมเชื่อเสียงตัวเองมาหลายปีแล้วครับสุดท้ายยิ่งทำยิ่งเหนื่อยยิ่งทำยิ่งเหนื่อยแม้เป็นไอเดียที่ดีนะพยายามช่วยพระเจ้าโอ้เมื่อก่อนผมรับใช้เนี่ยโอ้ในโบสถ์เนี่ยพี่น้องผมเป็นศรีบาลเนี่ยเราต้องทำภารกิจแบบนี้นะต้องบุกเบิกแบบนี้นะต้องทำอย่างนี้นะช่วยพระเจ้าช่วยพระเจ้าเต็มที่เลยครับงานเต็มหมดเลยครับแต่ไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าสุดท้ายอะไรครับหมดทั้งงบประมาณเหนื่อยก็เหนื่อยสุดท้ายมันไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยสุดท้ายก็หมดกำลังเพราะว่านี่แหละครับคือเดินไปตามความคิดของมนุษย์ที่ไม่มีฤทธิ์เดชแต่เมื่อเราทำตามเสียงของพระเจ้ามันจะเป็นเหมือนการเขาเรียกว่ามีแอกที่เบาอ่ะเหมือนพระเยซูบอกว่าผู้ใดบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะทำให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขใช่ไหมครับจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนรู้จากพระองค์คำว่าแอกของพระเยซูคริสต์แอกมีไว้เพื่อควบคุมซ้ายขวาหน้าหลังเป็นการบังคับทิศทางเป็นการนำทิศทางอะไรคือแอกของเราพี่น้องถ้าแอกของเราคือความคิดของเรานั่นแหละความคิดของเราที่มาจากโลกนี้อยากร่ำรวยอยากมีตำแหน่งเกียรติเสียงก็จะพาชีวิตของเราไปบนความเหน็ดเหนื่อยใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามาหาพระเยซูคริสต์แล้วเรารับแอกของพระเยซูแอกของพระเยซูคืออะไรคือการงานที่พระองค์สุดได้นำซ้ายนำขวานำหน้านำหลังเราเมื่อเรารับแอกของพระเยซูคริสต์คือการเคลื่อนตามเสียงของพระญาณนี่แหละครับมันจะทำให้เราเบาเพราะอะไรครับพระองค์จะไม่ใช้เราอย่างวัวอย่างควายนะพระองค์จะให้กำลังและทำร่วมกับเราด้วยและแผนการที่พระองค์เตรียมไว้สำหรับเรามันก็จะสำเร็จเราก็จะไม่เหน็ดเหนื่อยเพราะเราได้รับการเสริมกำลังจากพระองค์สุดที่นำเราและช่วยเราในการทำทุกสิ่งด้วยผมก็อยากจะฝากสิ่งนี้ไว้สำหรับหลายๆคนที่เหน็ดเหนื่อยกับการทำตามความคิดไอเดียแผนของตนเองย้ำอีกครั้งว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เสียงพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านที่จะได้ยินเสียงของพระเจ้าอย่างชัดเจนครับขอพระเจ้าอวยพรครับ